بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهAlhamdulillah นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับตลอดจนขออภัยพี่น้องด้วยนะฮะว่าเสียงผมเนี่ยนะอาจจะดังเล็กน้อยนะครับและก็ถ้าคนไม่ได้ติดตามเพจหรือไม่ได้ติดตามเฟซเนี่ยเขาก็จะงงว่าไอ้บังนี่มาทำอะไรนะแต่ถ้าคนที่ติดตามเพจอยู่แล้วนะครับพี่น้องเขาก็จะร่วมมาบายันก่อนที่จะคุยนะครับพี่น้องผมก็ขอชื่นชมไอ้หนุ่มเรานะครับฮาฟิซเนี่ยนะผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวชีวิตผมเจอกับไอ้บังนี่ครั้งเดียวนะที่กกต.ใช่ไหมครับพี่น่าจะจำไม่ผิดนะอินชาอัลเลาะห์อาฟิบอกครั้งนั้นนะบอกว่าอาจารย์ถ้าผมนิกาเนี่ยอยากเชิญอาจารย์มาคุตบะห์นิกาห์ได้ไหมผมบอกได้โทรนัดคิวแล้วกันตกลงพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์15กุมภาพันธ์ดีแล้วที่แต่งไม่ตรงวาเลนไทน์อ่ะอ๋อแต่มันแต่งเมื่อวานไอ้มันแต่งหลายอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมพี่น้องเอาละแต่ให้มาบายานวันนี้นะบอกอาจารย์ไหนๆมาแล้วนี่ก็นิก้าเหมือนกันเปลี่ยนจากกุตบะห์นิก้ามาบายานกันคืนแล้วกันอัลฮัมดุลิลละห์บอกวัยรุ่นขยับผมต้องช่วยแล้วเดินพร้อมกับมันแน่นอนหัวข้อที่จะนะซีฮะห์ตัวเองแล้วก็พี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องเรื่องนิก้าสุนนะห์นบีแล้วก็การหุกกลมคนอื่นขอโทษนะบังแองมาคนละช็อตเลยอันนี้ช็อตขาวจ้วนเลยนะพอมาหุกกลมคนอื่นเนี่ยมาอีกช็อตหนึ่งเลยไอ้นี่หวานเจี๊ยบไอ้นี่ดุปุ๊บเลยแล้วจะมายังไงอ่ะอันฮัมดุลิลละห์นี่ก็งานเดียวเรายังจัดได้นะสองคู่นะและบางครั้งเราคุตบะห์นี่ก็เนี่ยสามคู่คุตบะห์ไอ้นี่พี่น้องอัดทีเดียวเลยอาการนี่ก็วันเดียวสามคู่แล้วทำไมบายานสองหัวข้อจะอยู่ในคืนเดียวไม่ได้ดังนั้นนะครับพี่น้องเตือนด้วยรักและจริงใจผมไม่รู้จักใครส่วนตัวที่นี่หน้าที่บับลีอับดุรมานดาวาทั่วโลกนะคนใช้ก็ไปไม่ต้องใช้เชิญนะครับพี่น้องเรียกว่าใช้แล้วกันอันดับแรกขอให้เราตั้งเนียดให้ดีนะพี่น้องอินนามัลอะมาลุบินเนียตอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาเราฟังศาสนาพี่น้องที่รักหนึ่งเพื่ออามัลสองเพื่อดาวะสองอย่างไม่มีฟังแล้วโต้ฟังแล้วทะเลาะฟังแล้วแตกแยกฟังแล้วเอาไปเถียงกันนี่ไม่ใช่ฟังศาสนาไอ้นี่เขาเรียกว่าจะเอาชนะตามนับสูไม่ใช่ตามอัลลอฮ์นะครับ1อามันสองดาวะพอเลยบางคนบอกอาจารย์ขอโทษนะบังผมมาครั้งแรกที่นี่เดินเข้ามาคนงงอาจารย์สายไหนเนี่ยผมก็บอกว่าผมน่ะสายบุรีอยู่ปัตตานีนู่นแล้วสายไหนอาจารย์อ่ะพูดให้ไว้รุ่นชัดๆถ้าเขารู้อาจารย์ปั๊บเขาเรียกว่าอาจารย์บับสายเวิร์ดอะไรของอาจารย์สายเวิร์ดวัยรุ่นมันรู้กันนะบอกบับลี่ของแท้ต้องใส่คอนเวิร์ตออสตาทำไมอาจารย์มันติดตั้งแต่สมัยเรียนศิลปะตะกอนนะผมก่อนจะได้เรียนศาสนาเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์ไปใช้ชีวิตแบบอะไรอะเขาเรียกแบบรู้จักดุนยามาอยู่ระยะหนึ่งนะพี่น้องและกลับมา
แล้วบอกกับพี่น้องว่าตั้งใจดีๆนะพี่น้องคืนนี้ผมขอนะเสียตัวเองและตัวพี่น้องด้วยเรื่องนิกะวันนี้วันที่พ่อแม่ภูมิใจที่สุดนะครับพี่น้องนั่นคือวันที่ได้เห็นลูกตัวเองเป็นฝั่งและเป็นฝาแต่พูดแบบโลกไม่สวยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกหลายบางคู่โทรมาหาเราอาจารย์ทำยังไงคะฟ้องหย่าสามีได้ไหมบอกทำไมจะฟ้องอันนี้มันไม่ละหมาดบางที่บอกสามีติดน้ำท่วมบางที่นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสามีเป็นตุ๊ดพอบอกเกิดเคสต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับอิสลามจึงสอนตั้งแต่แรกเวลาเราไปบรรยายตามมหาวิทยาลัยให้กับชาบับเยาวชนคำถามหนึ่งวัยรุ่นมันถามเยอะมากอาจารย์คนในดูอาเป็นยังไงขอได้ไหมให้เจอคนในดูอาผมก็บอกวัยรุ่นตรงๆบอกว่ามึงจะดูคนในดูอาเนี่ยนะส่องกระจกเดี๋ยวก็เห็นมีดูอ้อราชาบอกไม่ใช่ดูอ้ออะไรหรอกครับส่งกระจกไปเจอใครนั่นเจอเราใช่ไหมถ้าเราเป็นคนดีคู่ต้องเป็นคนดีถ้าเป็นคนไม่ค่อยละเมิดอย่าคิดจะได้คนโซลเลยพ่อแม่บางคนบอกอัลลอฮฺอาจารย์อยากให้ลูกได้เมียซอลิฮะบอกแม่ลูกมาจะได้เมียซอลิฮะได้ยังไงลูกมาไม่ละเมิดมี20บาทแต่อยากขับเบนซ์สปอร์ตเป็นไปได้ยังไงอัตตอยยิบาตลิตตอยยิบินคนดีได้คนดีคอบิซาตลิลคอบิซินหญิงชั่วได้ชายชั่ววันนี้เราเลยบอกว่าอยากได้คนดีทำตัวเองให้ดีอัลลอฮ์ส่งคนดีมาการนิกะห์เป็นเรื่องยาวจริงใจมากผมขอขอบคุณเจ้าภาพอีกหนึ่งครั้งสุดยอดเมื่อวาน14ธันวาอัฟตาลืมเดือนแล้วบังไม่ได้กลับบ้านวันเดียว14กุมภาวันอะไรฮะไม่วันศุกร์แต่ตรงกับคิดไอ้สากลมันตั้งวาเลนไทน์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้ผมบรรยายคืนนี้15กุมภาพันธ์เทียบกันเลยเมื่อวานวันแห่งความรักของญะฮิลียะห์วันนี้คืนนี้จัดวะลีมะห์แต่งงานความรักแบบอิสลามแตกต่างยังไงอ่ะพี่น้องเวลาเราเห็นหน้าเฟซมุสลิมออกมามุสลิมไม่มีวาเลนไทน์มุสลิมไอ้นั่นไอ้นี่พี่น้องเราเข้าใจว่าเราไม่ยุ่งอยู่แล้ววาเลนไทน์แต่วันนี้เราจะแสดงให้โลกเห็นว่าอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความรักไม่ได้สอนให้คนใจกระด้างไม่ได้ห้ามชายหญิงจะชอบพอหรือจะรักใครกันอิสลามมีทางออกอย่างเดียวพี่น้องนั่นคือการนิกะห์พี่น้องเรื่องนิกะห์แปลกไหมครับการนิกะห์แปลกหรือไม่ชายหญิงสองคนน่ะพี่น้องฮุกกอมอัจนาบีกับอัจนาบีอะไม่ใช่ผัวใช่เมียต่างพ่อต่างแม่ไม่ใช่พี่ใช่น้องจะมาคุยสะแปะสะปะไม่ได้นะครับลูกพี่ลูกน้องอะจะมาทำจับมือแล้วขึ้นมอไซค์ฮุกกอมอิสลามยังไม่ยอมเลยคุยเล่นก็ไม่ได้มองนานๆก็ไม่ได้ถ้ามีฟิตนะจะอะไรไม่ได้เลยแต่แปลกผู้หญิงผู้ชายที่ฮารอมกันนะกลับกลายเป็นสิ่งฮาลาลแค่ผ่านคำเดียวกอบิลตุข้าพเจ้ารับนิกะห์นั้นด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้ประโยคเดียวทำให้หญิงที่เคยเป็นต้องห้าม
กลายเป็นฮาลาลทันทีตอนแรกจับมือก็ไม่ได้หลังจากอาการนิกะห์ไปไหนแล้วฟิตผมนะหลังจากอาการนิกะห์ไม่ต้องจับมือหรอกครับพี่น้องยิ่งกว่านั้นแค่คำเดียวเปลี่ยนจากฮารอมเป็นฮาลาลเปลี่ยนจากสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งอนุมัติด้วยกับพจนาตอัลลอฮ์คำเดียวเลยนิกะห์จึงยิ่งใหญ่มากอันนิกะห์ฮุซุนนะตินี่คือหัวข้อบรรยายคำคืนนี้เราเอาจากหะดีษนบีการแต่งงานคือแบบอย่างและซุนนะห์ของฉันฟะมันลัมยะมัลบิซุนนะติดังนั้นใครไม่ปฏิบัติตามแนวทางฉันฟะไลซะมินนีเขาไม่ใช่พวกฉันเรื่องนิกะห์เองมั้งวันนี้นะครับพี่น้องเวลาเลือกเขยเรื่องสะใภ้อิสลามก็มีมาตรฐานตั้งไม่ใช่เลือกสุ่มสี่สุ่มห้าทุเรียนทุเรียนยังต้องเคาะแล้วเลือกเมียเลือกสามีไม่เคาะเลยนะครับเคาะยังไงอาจารย์เคาะแบบอิสลามเลือกว่ากินได้หรือไม่ได้ท่านนบีเลยบอกว่าตุนกิฮุลมัรอะห์สตรีจะถูกเลือกแต่งงานเนี่ยนะพี่น้องลิอัรบะฮ์สี่ประการด้วยกันหนึ่งลิจามาลิฮะสวยมีใครตั้งสเปคว่าอยากได้คนขี้เหร่ไหมฮะไม่และทีเนี้ยปัญหาว่าใครขี้เหร่ขี้เหร่หรือสวยไม่มีอะไรวัดพี่น้องที่รักเราชอบแสดงว่าไม่ขี้เหร่แล้วเราไม่ชอบแสดงว่าไม่สวยในสายตาเราแต่คนอื่นก็มองสวยเขาเรียกอัมรุนนิสบีไม่มีมาตรฐานอะไรวัดอาดาประเพณีเองเหมือนเราวันนี้อยากขาวลองไปอยู่ซูดานสิครับพี่น้องขาวยังกับเผือกขายดีไหมอ่ะเขาดูเขาบอกผิวดำนะพี่น้องสวยอ้าวดำแบบซูดานมาอยู่เมืองไทยเราหันหลังออกหมดเลยเยรูนะไม่มีใครเอาเลยวันนี้บอกว่าลิจามาเลียสวยนี่อันดับแรกแน่นอนเราไม่ปฏิเสธและอิสลามก็อนุมัติด้วยเวลาจะแต่งใครนะดูหน้าก่อนอย่าโชว์เคร่งบางคนโชว์เคร่งมุสลิมะใส่นิกอบเห็นตาอย่างเดียวถูกต้องสวยงามแบบอย่างแต่เวลาจะอากัดและจะขอเนี่ยนะเปิดให้เขาดูได้บางคนบอกไม่เป็นไรอาจารย์เรียบร้อยเป็นใช้ได้เดี๋ยวมึงวิ่งกันไม่ทันคืนส่งตัวสลับพูดนะพี่น้องขอมาอับนะใช้สำนวนแบบวัยรุ่นหน่อยนะบางนะมันจะได้ไม่หลับอุลามะศอลาบางท่านในอดีตบอกว่าการแต่งงานที่ไม่ได้ผ่านการมองมาก่อนคือมองแบบฮาลาลนะไม่ใช่มองในเฟซหรือส่งตามเฟซมองเพื่อจะขอถ้าไม่แต่งมาก่อนไม่มองมาก่อนไม่ดูตัวก่อนมันจะนำมาซึ่งความโศกเศร้าและเศร้าหมองจริงหรือไม่ไม่เป็นไรอาจารย์เขาเรียบร้อยอัลฮัมดุลิลละห์ผมไม่มีอะไรไม่ดูหน่อยละบ้างไม่เป็นไรอ่ะเอาเลยอินชาอัลลอฮ์นะฮะมันก็อัลฮัมดุลิลละห์บางคนอาจจะรับได้แต่อย่าลืมนะบารุนคนนี้ต้องอยู่กับท่านทั้งชีวิตนะครับเหนื่อยๆกลับมาอย่างเงี้ยพี่น้องเปิดไปนั่นนะนี่คือสิ่งที่ท่านเลือกแล้วอยู่ๆจะทำยังไงพี่น้องอยู่ๆจะหย่าเลยได้ไหมผิดอะไรอ่ะดูก่อนเมื่อดูมุสลิมะถามผมว่าอาจารย์แล้วผู้ชายดูเราเขามีสิทธิ์เลือกแล้วมุสลิมะเลือกได้ไหมอ่ะเราก็บอกว่าอัลลอฮ์ก็ให้สิทธิ์มุสลิมเลือกเหมือนกันดูเห็นซึ่งกันและกันพอใจหรือไม่
าพอใจดำเนินต่อถ้าไม่พอใจปะบังคับไม่ได้นะครับถ้าลูกสาวเราอาเคนบาเล็กแล้วต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตลูกลูกไอ้บางนี่มาขอหนูนะลูกตกลงไหมลูกอัสุกุตอะลามะตุรริดะนบีบอกการเงียบคือการยอมรับนี่คือมารยาทมุสลิมในอดีตถ้าเขาชอบเขาเงียบและปัจจุบันผู้หญิงดีๆผู้หญิงที่มีความอายเวลาคนมาขอป้าถามเอาตกลงไหมลูกนางเงียบตัดชุดได้เลยไปเนาะแต่ถ้าผู้หญิงไม่ค่อยมีอีมานศาสนาอ่อนๆเด้งๆหน่อยนะพี่น้องเอาไหมลูกป้าเอ้ยไม่เอาอะแกจะตายสมมุติอ่ะนะแกประมาณ2ปีแกจะตายพี่น้องหรือบางคนบอกยากนะบังลูกสาวใครเวลาป้าบอกเอาไหมลูกยืมชื่ออสุบันไหนได้ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวไปโดนคนอื่นบางสุบันมาขอเนี่ยสมมติบางนะไม่ใช่อานะฮะบางสุบันมาขอเนี่ยเขาดูปั๊บเอาปั๊บมีไหมครับไม่มีหรือแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยนบีบอกสุกุตอัลลามะตุริดะเงียบคือการยอมรับเราเลยว่าลิจามาลิฮะการเลือกที่สวยไม่ใช่สิ่งที่ผิดลิมาลิฮะทรัพย์ของนางแน่นอนพี่น้องการมีทรัพย์อัลฮัมดุลิลละห์มันสะดวกในชีวิตมากกว่าคนไม่มีทรัพย์ลินาซาบิฮะวงตระกูลไม่ผิดที่จะเลือกวงตระกูลอย่างที่ซีลีดีเนี่ยอัลกามะกอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสัลลัมศาสนาของนางซีอย่างที่นบีบอกทรัพย์อับความงามทรัพย์ตระกูลศาสนาศาสนาอยู่หลังสุดที่นบีเอ่ยแต่นบีมาตบท้ายว่าฟัสบิซาติดดินเลือกคนที่มีศาสนาถ้าไม่เลือกตาริบัตยาดักมือของเจ้าจะพินาศจะคลุกฝุ่นนั่นคือสำนวนอาหรับบอกถึงความหายนะใครเลือกผัวเลือกเมียโดยไม่เน้นศาสนาเตรียมกายหน้าผากอนาคตข้างหน้าได้เลยเลือกเมียสวยโดยไม่สนใจอีมานเกิดอะไรขึ้นขอโทษนะครับมันก็เกิดตามหน้าเฟซไงที่ผู้หญิงแม่ผมเกรงใจนะพูดได้นะบอสตาบลีไม่ค่อยยั้งเท่าไหร่เราพูดแล้วผมไม่ได้ด่าใครส่วนตัวนะผมด่าโดยรวมเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผู้หญิงมุสลิมบางคนมีสามีแล้วแล้วโพสต์แอปตัวเองลงเฟซเช็คคอมเมนต์เช็คยอดไลค์พี่น้องเวลาคนไลค์เวลาคนเมนต์สวยจังน่ารักจังสดใสจังบางคนแซวแบบลามกอีกผมไม่ตำหนิผู้หญิงเท่าไหร่นะพี่น้องแต่ที่น่าตำหนิที่สุดคือสามีของนายปล่อยได้ยังไงเมียตัวเองโพสต์ออกไปแบบนั้นนางสวยใช่แต่สวยไม่มีอีมานสุดท้ายนางจะหมดความละอายโพสต์ออกไปคนเห็นเป็นพันสามีรับผิดชอบเต็มสามีจะบอกอะไรกับอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ท่านเลือกคนสวยแต่ไม่เน้นอีมานสุดท้ายความละอายหมดศักดิ์ศรีของผู้ชายทันทีเกิดอะไรขึ้นเพราะท่านเลือกวงตระกูลแต่ไม่เน้นศาสนาลูกอิหม่ามก็เลวได้นะครับลูกโตครูก็ไม่รอดนะครับบางครั้งลูกคนขายยาบ้ากลายเป็นคนดีเฉยเลยเพราะอะไรพี่น้องวงตระกูลไม่ได้วงตระกูลน่ะสืบวงตระกูลแต่สืบอีหม่านไม่ได้สุดท้ายนบีบอกฟัดบิดาติดดีนเลือกคนอีหม่านแล้วชีวิต
คู่จะมีบรักัตวันนี้พี่น้องที่รักครับเมื่อผมบอกตรงนี้ย้อนไปดูอย่าทักลอกเลยโอ้น้ำดีแล้วน้ำอินพาลัมด้วยเดี๋ยวเสร็จบรรยายขอสองแก้วพี่ด้วยนะได้นะพี่นะอันหับอยู่นี่แหละแม่นี่แหละเลยชอบอยู่กับวัยรุ่นเข้าใจกันนะเราบอกว่าดูตัวอย่างพี่น้องในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นผู้นำและเป็นคนที่เอาใจใส่ซอฮาบะห์ของท่านมากนบีเวลาเจอซอฮาบะห์สิ่งหนึ่งที่นบีถามซอฮาบะห์อะลาตะตะซัวจแต่งงานหรือยังเอาดูสิพี่น้องคนระดับนบีเจอซอฮาบะห์วัยรุ่นนบีถามว่าแต่งงานหรือยังนบีถามครั้งหนึ่งพี่น้องถามไซดีนาจุไลบีบรอดิยัลลอฮุอันจุไลบีบรู้จักชื่อจุไลบีบใช่ไหมครับนะฮะลบชื่อดาราออกจากเมมโมรี่หัวใจแป๊บนึงสิ่งที่น่าเจ็บปวดเยาวชนมุสลิมแม่งเอ้ยขอโทษนะรู้จักชื่อดาราเยอะกว่าชื่อซอฮาบะห์อีกมึงรู้จักนักบอลยิ่งกว่าซอฮาบะห์อีกมึงมุญาฮาดะห์กับดารายิ่งกว่ามึงมุญาฮาดะห์กับซอฮาบะห์อีกลบมันไปบ้างเพราะจำชื่อดาราเยอะไม่ได้ว่าจะเข้าสวรรค์และไม่ได้เพิ่มอีหม่านด้วยยูไลบีบชายผิวดำหน้าตาน่าเกลียดบ้านก็ไม่มีอยู่รูปร่างก็ขี้เหร่กินน้ำตามไอ้ถนนหนทางที่มันขังกับพี่น้องลำธารจุลบิบกวาดกับมือไม่มีแม้กระทั่งแก้วจะตักน้ำกินซอฮาบะห์หลายบางท่านไม่รู้จักด้วยว่าชายคนนี้ชื่ออะไรแต่นบีรู้จักเห็นอะไรไหมครับนบีเป็นคนถ่อมตัวของเราไม่ได้คนยกนิดเดียวไม่มองรากหญ้าเลยนบีสูงกว่าเราไม่รู้กี่พันเท่าไปน้องตำแหน่งท่านนบีรู้จักจุลบีบซอฮาบะห์ขี้เรยากจนครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอจุลบีบยาจุลบีบโอ้จุลบีบเอ้ยอะลาตะตะซัวจแต่งงานหรือยังจุลบีบทำไมไม่แต่งงานจุลบีบบอกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ใครจะเอาจุไลบีบหน้าตาก็ขี้เหร่บ้านก็ไม่มีอยู่จนอีกต่างหากนบีเงียบพรุ่งนี้เจออีกมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลัลลอฮุมุฮัมมัดนบีเราพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอจุไลบีบครั้งที่2อะลาตะตะซัวจยังไม่แต่งงานนะจุไลบีบยารอซูลุลลอฮ์ใครจะเอาจุไลบีบหน้าตาก็ขี้เหร่พูดเหมือนเดิมเลยไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยนบีเงียบไม่น้องสุดท้ายนบีเดินไปบ้านชาวอันซอรมาชาอัลลอฮ์เป็นซอฮาบะห์ที่นบีขอภรรยาอุมัรยังไม่ได้รับสิทธิ์ขนาดนี้เลยนะครับขนาดไซดีนาอุมัรเป็นกุเรชด้วยซ้ำนบีไปบ้านชายชาวอันซอรบอกว่าซาวัจนีอิบนะตักโอ้ท่านเอ๋ยแต่งงานลูกเขาเรียกให้ฉันแต่งงานลูกสาวท่านนะมาชาอัลลอฮ์อัลกุรอานและศาสดาสลามนบีบอกอย่างนี้พี่น้องพ่อตกใจเลยนบีจะขอลูกสาวเรา
ให้ไหมครับไม่ต้องนบีหรอกพี่น้องเอ้ยแค่ระดับคนละหมาด5เวลามีมารยาทงดงามไม่สูบไม่เล่นยาเสพติดอ่ะนะไม่สูบบุหรี่ขอลูกสาวเราอ่ะนะแทบจะยกให้บังเอ้ยมหัดไม่ต้องสอนมันอ่านกุรอานพอแล้วนี่ขนาดคนกระจกกระจกอย่างพวกเรานี่นบีเอ้ยพ่อแทบจะให้เดี๋ยวนั้นเลยนบีบอกว่าฉันไม่ได้จะแต่งเองมาชาอัลลอฮ์แต่ว่าฉันจะแต่งลูกสาวท่านให้กับยูไลบีอัลลอฮ์แล้วบ้านที่นบีไปขอเนี่ยนบีน้องคนมีทรัพย์แล้วลูกสาวสวยมากดูนบีเลือกให้ไม่ใช่ไปเลือกที่แบบไปไม่รอดเหลือจะมาดีน่าแล้วเปล่านะสวยมากผู้หญิงอาหรับนะต้องมีวงเล็บนะครับขี้เร่เขาอะมาเมืองไทยอาจจะเป็นดารานะคนอยู่อาหรับนานๆนะพี่น้องเหยียบดอนเมืองครั้งแรกดูคนไทยขี้เร่หมดเลยอัลลอฮ์สร้างอัลฮัมดุลิลละห์ในเรื่องคอนกิยะในเรื่องของเราไม่ทันสังเกตหรอกครับเราไปทำอุมเราะห์ใครจะไปนั่งสังเกตนบีบอกพ่อเลยบอกว่าขอฉันกลับไปมุชาวรัตปรึกษาแม่เขาก่อนนะยารอซูลุลลอฮ์กลับไปปรึกษาแม่ไปเนาะแม่บอกว่าแต่งกับยูไลบีบเลยไม่โดยเด็ดขาดขนาดนบีขอนะพี่น้องแต่นบีไม่ใช่ประเด็จการนี่คำขอไม่ใช่คำสั่งกอตะอี้ที่ว่าไม่แต่งละบาปเลยนบีขอในฐานะมีสิทธิในการเลือกสามีภรรยาตกลงกันพี่น้องที่รักไม่แต่งให้ยูไลบีบพ่อตัดสินใจเดินไปหานบีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลูกสาวอยู่ในบ้านได้ยินพ่อแม่หารือกันว่ามีคนมาขอตัวเองเปิดม่านออกมาจากหลังบ้านใครมาขอฉันพ่อเล่าให้ฟังรอซูลมาขอเจ้าเพื่อแต่งกับยูไลบีบแล้วพ่อแม่ตกลงแล้วลูกว่าจะไม่ยกให้หนูให้ยูไลบีบยกให้ยูไลบีบจะอยู่ไหนอะพี่น้อยยกให้จูเลบีบแล้วจะกินอะไรอะพี่น้อยยกให้จูเลบีบใครจะช่วยเหลืออะไรบ้านจูเลบีบจะนอนยังไม่มีเลยพ่อแม่ตัดสินใจจะไม่ยกหนูให้จูเลบีบแต่ว่ามุสลิมะซอฮาบียะคนนี้พี่น้องที่รักเรียกพ่อบอกพ่อพ่อจะปฏิเสธคำขอของรอซูลได้ยังไงซาวัจนีจูไลบีบยกฉันให้แต่งกับจูไลบีบแล้วพ่อฉันจะไม่ปฏิเสธนบีมาขอเราจะปฏิเสธได้ยังไงสตรียืนยันจะแต่งกับจูไลบีบผู้หญิงสวยมากๆยอมจะแต่งกับชายกี่เรแต่ว่าเป็นคนที่นบีเลือกให้เอาไหมครับวันนี้นบีไม่ได้มาขอลูกสาวเรานะไม่ได้มาขอลูกสาวเราให้ใครแต่ดูไอ้หนุ่มที่มาขอลูกสาวเรามันตรงแบบที่นบีต้องการไหมถ้ามันตรงแบบที่นบีต้องการแต่งเถอะครับระวังนะด้วยรักและจริงใจจุบุจุบุเลยวัยรุ่นแต่งงานยากยากซีนาหนักง่ายทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากขอโทษนะครับถ้าเปิดบังกะโลรีสอร์ทวัยรุ่นมันไปเปิดกันนะมะนะด้วยรักและจริงใจบับลีอับดุลรอมานพูดวันนี้จนวันตาย500 บาทค้างคืนสบายเบื่อ
ชายหญิงมุสลิมมันจีบมันป้อมันจีบเป็นแฟนกันนะพี่น้องเราเวลาเขาจะมาขอเราทำให้เป็นเรื่องยากสุดท้ายเด็กมันไม่ได้สมบัติมันพ่อแม่มันไปทำซินามันไปทำในทางฮารอมใครจะรับผิดชอบซอฮาบียะบอกแต่งฉันกับจุไลบิบตกลงแต่งกับจุไลบิบมาชาอัลลอฮ์ผมถามพวกเรานะบังถ้าเราเป็นจุไลบิบระดับนั้นนะบ้านก็ไม่มีอยู่เงินก็ไม่มีใช้วันหนึ่งจะได้แต่งกับผู้หญิงสวยมากๆคืนนี้นอนหลับไหมครับพรุ่งนี้อากาศคืนนี้ทำอะไรพี่น้องเรียบร้อยมารู้เลยครั้งหนึ่งในชีวิตและอาจจะไม่มีอีกเลยตลอดชีวิตอาการนิกะจะอาการนิกะถึงเวลาที่เดินเพื่อจะไปแต่งไปหาภรรยาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาจุไลบิบจะเดินไปบ้านผู้หญิงพี่น้องที่รักสตรีรอแล้ววะลีเขารอแล้วทั้งหมดรอเรียบร้อยจุไลบิบเดินมายาอัลลอฮ์เสียงประกาศลั่นมาดีนะยาคอยลัลลอฮ์เอิร์กับฮัยอัลจิฮาดตรงกับเกิดจิฮาดตันพอดีอัลลอฮุอักบัรโอ้บรรดามาสกของอัลลอฮ์ถึงเวลาฮัยอัลจิฮาดพี่น้องจุไลบิบเดินมาระหว่างทางนั่นคือผู้หญิงที่ตัวเองรักแต่นี่คือนบีเลือกจุไลบิบอัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องให้วินาทีสุดท้ายเจ้าจะได้ผู้หญิงสวยที่สุดจุไลบิบแค่เจ้าเดินไปหันหลังให้กับบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องที่รักจุไลบิบผู้มีเขาเรียกว่าหัวใจจุเลบิไม่มีเหลืออะไรแล้วพี่น้องที่รักวินาทีนั้นจุเลบิหันหลังให้บ้านสตรีแล้วรีบวิ่งไปหานบีสุดท้ายอัลลอฮ์ก็เก็บวิญญาณจุเลบิอย่างวีรบุรุษที่สุดยอดคนหนึ่งพี่น้องที่รักเวลาเสร็จศึกนบีถามซอฮาบะห์ว่ามีใครหายไหมพวกเราซอฮาบะห์บอกมียารอซูลุลลอฮ์ไปหาเจอมีใครหายอีกไหมซอฮาบะห์บอกไม่แล้วยารอซูลุลลอฮ์ครบหมดแล้วพวกเราวะลากินนี่นบีบอกแต่ฉันรู้สึกว่าจุไลบิบไม่อยู่พี่น้องดูนบีนะครับซอฮาบะห์ไม่เอ่ยถึงแล้วนะจุไลบิบนบีบอกแต่ฉันหาจุไลบิบไม่เจอจงออกไปหาจุไลบิบคนเจอจุไลบิบนอนอยู่พี่น้องเรียกนบีมานบีเดินไปที่จุไลบิบนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตมุชริกีน7คนนอนรกนบีบอกว่าจุไลบิบกอตะละซับอะซุมมากอตะลูจุไลบิบคนเดียวสู้กับ7คนมุชริกนี่และสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนบีจับจุไลบิบพลิกตั้งบนหน้าขาท่านนบีเนาะนบีร้องไห้นบีบอกอัลลอฮุมโออัลลอฮ์ข้าพระองค์เป็นพยานว่าเขาชะฮีดใครเป็นพยานพี่น้องนบีฮาซามินนีวะอานามินเขาคือส่วนหนึ่งจากฉันและฉันคือส่วนหนึ่งจากจุไลบิบจากเขานบียังคงพูดฮาซามินนีวะอานามินจนลุมมายัดจุไลบิบลงหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพี่น้องที่รักผู้หญิง
ที่คนทั้งมารีน่าต้องการเป็นภรรยามากที่สุดคือผู้หญิงที่ยอมตกลงกับจูเลบิมทั้งมารีน่านะครับพี่น้องต้องการจะขอสตรีคนนี้เป็นภรรยาหมดเลยจากเดิมเป็นผู้หญิงซาบียะที่ว่าไม่ใช่โด่งดังหรือเป็นที่รู้จักอะไรอย่างนั้นนะพี่น้องแต่ทั้งมารีน่าต้องการมาหาผู้หญิงคนนี้เพราะไม่ใช่สวยไม่ใช่เพราะรวยแต่เพราะอีมานที่นางยอมแต่งงานกับจุเลบิมทำให้อัลลอฮ์ยกเกียรตินางทั้งหมดในมาดีนะอยากจะได้นางเป็นภรรยามาชาอัลลอฮ์นี่คือคุณค่าของการเลือกคนโซลเลยชาบับเยาวชนมุสลิมการนิกะเป็นภารกิจของอุมมะห์ไม่ใช่เรื่องกระจกนบีบอกพี่น้องตะซาวะจูอัลวะลูดวัลวะดูดจงแต่งงานนะกับผู้หญิงที่ให้ลูกมากๆและที่มีความรักต่อสามีมากๆนบีอยากให้อุมมะห์ท่านมีจำนวนมากๆฟะอินนีมุกาซิรุบิกุมุลอุมมยามัลกิยามะห์เพราะฉันจะเอาพวกท่านไปประกวดกับอุมมะห์อื่นๆในวันกิยามะห์ยาอัลลอฮ์มุสลิมแต่งงานไม่เหมือนกาฟิรกาเฟ่แต่งงานเขาแต่งงานสนองความใครแต่มุสลิมแต่งงานเพื่อสนองบัญชาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่สุดยอดวัยรุ่นที่เข้มแข็งไม่ใช่วัยรุ่นไอ้กระจอกที่ไปจีบที่ไปแซะที่ไปคุยมันทุเรศบอกว่าบาบลีอาดูรามานพูดว่าวัยรุ่นมุสลิมที่นั่งจีบกันที่นั่งออโซที่นั่งไลที่นั่งเมสเซนเจอร์ทุเรศที่สุดผมพูดผมรับผิดชอบยันกียามะทำได้ยังไงนี่นะที่นบีสอนท่านวัยรุ่นที่แข็งผู้ชายที่วีรบุรุษมันจะไม่ซาเลมหรือลดเกียรติสตรีชอบต้องขอถ้าไม่พร้อมจะแต่งอย่าเสือกจิตตั้งแต่แรกกะว่าจะพูดเสียงเบาๆนะแต่บาบรีอัลดูรามานสไตล์เนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับใครและไม่ได้โกรธใครแต่มันเป็นฟิลลิ่งและไม่ต้องไปเพ้อเจ้อในเฟซนะครับเสียงดังอย่ามันตะโกนเลอะเทอะเพราะในเฟซผมถือว่าเป็นส้วมใครจะพูดจะโพสอะไรก็เรื่องของมันไม่สนใจก็จบอย่าให้เฟซบุ๊กมีผลกับชีวิตมุมินนะพี่น้องนะอย่าไปนั่งเครียดสมัยเรียนช่างอะพี่น้องมันโพสเขียนด่าเราในส้วมพ่อเราโรงเรียนนั่นโรงเรียนนั่นพ่อโรงเรียนเราเกิดเราไปนั่งเครียดประสาทจุดจุดจุดตายเลยปล่อยเฟซบุ๊กคือพื้นที่ส้วมสเตตัสคือการระบายอารมณ์ของคนคนหนึ่งแล้วไปสนใจอะไรกับมันเยอะแล้วเธอบอกเลยว่าชาบับเยาวชนมุสลิมต้องเข้มแข็งชอบต้องขอถ้าไม่พร้อมอย่าจีบถ้าจีบเมื่อไรพร้อมแต่งแต่งเลยอะไรคือพร้อมอาจารย์เอ้ยบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันเงินเดือน 30,000 นั่นคือพร้อมไม่ใช่นบีบอกยามาชรชาบับโอ้วัยรุ่นเอ้ยดูนบีเตือนมานิสตะตออะมินกุมุลบาฟัลยะตะซาวัจใครในหมู่พวกท่านมีความสามารถจงแต่งงานอัลบาอะอะไรคือความสามารถ1สุขภาพ2นฟะกะฮ์ให้นฟะกะฮ์เมียได้ไหมนฟะกะฮ์ไม่จำเป็นต้องทำงาน 7-8 แสนต่อเดือนพี่น้องเข็นลูกชิ้นขายข้างหน้านั่นก็หาเงินแล้วอาจารย์ฉันได้เงินวันละ200หาเมียที่แบบรับได้กับลิสกีเราแบบนี้มันขายลูกชิ้นหน้าปากซอยได้วันละ200กำไรพี่น้องละหมาดสุเราไม่ขาดเป็นคนดีช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์ขอให้เจอผู้หญิงที่รับท่านได้ดีกว่าเงิน 7-8 แสนแต่ไม่ละหมาดเอาทำเรือเอามาทำอะไรอ่ะพี่น้องบุรุษที่เข้มแข็งคือกล้าขอผู้หญิงต่อให้ขอคนที่สองด้วย
ขอคนที่3ด้วยคนแก่บางคนขอมาอัพนะครับแต่ไม่ใช่ผมนะต้องออกตัวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวต้องกลับเคลียร์ยาวแล้วไม่ใช่คนที่มาพร้อมผมด้วยนะไม่งั้นต้องกลับเคลียร์เหมือนกันคนแก่พี่น้องไปขอเมียคนที่3คนที่2อัลลอฮ์เราเห็นนี่บางทีเอ้ยอายุน่าจะนั่งซิกเก็ตในสุราพอแล้วบังหัวเราะเลยมีเคสอย่างนี้แหละครับแค่แล้วอะไรย่อย่อสิเกตเถอะย่อไปขอพี่น้องไอ้บังไปขอพี่น้องปรากฏว่า คิดว่าได้ไหมครับนะไม่ได้ได้ก็มีไม่ได้ก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่เรายกย่องไอ้ย่อคนแก่เนี่ยนะเขาก็รู้ตัวว่าเขาแก่แต่ทำไมเขากล้าขอเด็กสาวหนึ่งเขามั่นใจทำได้แล้วสุขภาพและทรัพย์ที่พอจะมีในการเลี้ยงดูภรรยาสำคัญนะสำหรับคนที่จะใส่ท่อสองท่อซีซีต้องได้นะซีซีไม่ถึงจะใส่ได้ก็แค่ท่อหลอกเข้าใจท่อหลอกไหมไอ้รุ่นนะมีโพอย่างเดียวแต่ควันไม่พุ่งนั่นคือผู้ชายที่ชอบพูดเรื่องเมียสองแต่ไม่มีปัญญานะคุยเรื่อยเลยเมียสองอัลลอฮ์อาจจะมีเงินนะสุภาพอาจจะมีเงินนะแล้วก็บางทีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สบายบ่อยอย่างเงี้ยอย่านะครับพี่น้องแต่ถ้าซีซีได้อายอนี่ซีซีถึงไปขอพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เขากล้าที่จะเดินผมบอกอายอนเนี่ยเป็นวีรบุรุษดีกว่าวัยรุ่น19 20 23 25แอบคุยแล้วอินนาลิลลาห์เด็กเรียนศาสนาเสือกจีบผู้หญิงทางโทรศัพท์กันมีไม้เล่งตายเขาว่ามีไม้มาลายูบ้านผมบอกอัดเดอร์แล้วถ้าภาษากรุงเทพมีไหมวะจะบอกว่าไม่มีผมสอนปอนะนะถ้าไม่มีป่านนี้สุราบ้านเราเต็มแล้ววัยรุ่นไอมึงเรียนศาสนาเป็นไปได้เหรอตอนเช้าท่องกุรอานกับอุสตาดมุกอรอนเลยกว่าจะจบสนาวีอย่างน้อย 5-6 จุดต้องจำปากอันเดียวกันเนี่ยตอนเช้าท่องกุรอานกลางคืนป้อหญิงที่ผมพูดนะเคสจริงนะครับไม่ใช่นิยายที่ผมพูดคือประสบการณ์จริงมาดูบนโต๊ะผมตอนนี้มีกระดาษไหมครับมีโพยไหมฮะมี iPad ไหมครับมีอะไรตั้งตรงนี้ไหมถ้าตั้งไม่ใช่ผมที่พูดไม่ได้จากนะมันมาจากตรงนี้นี่คือความอ่อนแอของอุมมะถ้าเยาวชนยังข้ามตรงนี้ไม่ได้อย่าคิดสู้กับยะฮูดอันนิกะฮุสุนนะติการแต่งงานคือแบบอย่างนบีการลักลอบกินคือแบบอย่างชัยฏอนเข้าใจไหมครับรักใครรักจริงต้องกล้าชนขอไปเลยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเนื้อคู่เราอะนะอัลลอฮ์กำหนดแล้วหน้าที่เราพยายามได้ไม่ได้มอบหมายให้อัลลอฮ์สำเร็จนะครับแล้วก็ผมยังสนับสนุนวัยรุ่นให้แต่งงานเสมอแต่ดูด้วยนะผมเจอเคสหนึ่งอันนี้เตือนวัยรุ่นนิดหนึ่งมันโทรมาหาเราอาจารย์ผมจะแต่งงานแต่ป้าไม่ยอมแล้วก็ทำไมไม่ยอมอ่ะไปดูเยี่ยมเยียนไปน้องตีรักช่วยมาคุยหน่อยถ้าผมบอกเอาคุยเวลาอาจารย์บรรยายมันพูดร้อยจะช่วยเยาวชนพอนี้มันไม่มาแล้วไปพี่น้องปรากฏว่าไอ้บังนี่เรียนปี2มหาวิทยาลัยพ่อขายของยากจนแล้วต้องส่งน้องเรียนอีกป้าบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งเลยลูกเพราะต้องช่วยเหลือน้องแบบนี้นะฟังป้าเถอะไม่ไหวมั้งได้เมียแล้วขอตังพ่อไปซื้อแพมเพิร์สเนี่ยได้เมียแล้วไปขอตังแม่ซื้อนมลูกความเป็นผู้นำผู้ชายก็หมด
ดูจังหวะถ้ามีความสามารถเลี้ยงดูเมียได้ขอเลยอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีความสามารถเยาวชนนะโตขึ้นขอให้มีความสามารถในการจ่ายนฟักะห์แต่ง2 3 4ตามสบายกันเลยดูแลให้ได้จัดการให้ได้ประคับประคองให้ได้ถ้ากลัวไม่มีความสามารถฟาวะไฮดะคนเดียวพอลูกผู้ชายที่เข้มแข็งไอ้น้องฟังอุสตาบลีไว้ต้องกล้าที่จะขออย่ากลัวความผิดหวังอกหักแบบเนี้ยดีกว่าอกหักแบบชัยฏอนจีบกันแล้วอกหักเขาทิ้งนั่งเครียดเปิดเพลงทำมิวสิกอยู่คนเดียวพี่น้องเลิกเถอะเคยแหละครับผมก็วัยรุ่นผมก็ผ่านยุคพี่หนุ่ยนะครับนะสมัยเราพี่หนุ่ยนานอมนะอันน้องในรุ่นใหญ่กว่าผมอีกนะเราเคยผ่านไปน้องแต่กับการเข้าไปขอแล้ววลีเขาไม่ให้อะนะอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยเวลาพวกเขาไม่ให้เราต้องคิดเขาไม่ให้เราเรื่องอะไรยังไม่เข้มแข็งเรื่องศาสนาปรับปรุงสิครับพี่น้องสักวันหนึ่งเวลาเห็นท่านเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะเปลี่ยนใจอัลลอฮ์ช่วยเหลือได้สนับสนุนให้แต่งงานเพราะอันนิกะฮุซุนนะตินี่ก็คือแบบอย่างท่านนบีนะครับอินชาอัลลอฮ์ฝากเอาไว้นะกล้าแน่หนุ่มนะลูกผู้ชายตัวจริงต้องกล้าชนชนให้ถูกที่นะนะปีขวาผมนี่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยส่วนกองกลางนี่รุ่นใหญ่เลยกองกลางนี่ผมไม่ได้ส่งเสริมไม่แต่งแล้วแหละถ้าบอกไอ้โซนกองกลางให้แต่งแล้วก็ผมต้องเคลียร์กับแบ็คข้างหลังด้วยนะพอแบ็คข้างหลังนี่ตัวจังๆทั้งนั้นเลยนะมาแน่ว่าแน่เจอแบ็คข้างหลังไปนี่อ้วกเลยนะนะกองกลางผมนี่พี่น้องระวังนิดส่วนปีขวาผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ต้องสนับสนุนให้มันแต่งเยอะๆวัยรุ่นแต่งอินชาอัลลอฮ์แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประกาศให้โลกมันเห็นว่าอิสลามไม่ได้ต่อต้านเรื่องความรักแต่อิสลามส่งเสริมให้รักแบบมนุษย์เข้าใจไหมไม่ใช่รักแบบสัตว์เข้าใจรักแบบสัตว์ไหมมันไม่ต้องมีพิธีอะไรเลยชอบขึ้นขี่เลยถึงเวลาขึ้นผสมพันธุ์พอออกลูกมาพ่อก็ไม่ต้องดูแลไปมีเมียอีกคนได้นั่นไม่ใช่คนแต่คนล่ะพี่น้องชอบต้องมีวิธีการสู่ขอตามแบบฉบับอิสลามเลี้ยงดูให้ได้และอย่ากลัวความลำบากไม่มีใครจนเพราะแต่งงานยิ่งไม่มีตังค์ครับพี่น้องแต่งงานสิครับเดี๋ยวริสกีมาจริงไหมริสกีผมสมมุตินะผมได้ 50,000 นะบางมู 50,000 คืออยู่คนเดียวแต่งสิครับเราเคยอยู่คนเดียว 50,000 แล้วเวลามีเมียด้วยพี่น้องริสกีเขาก็มีของเขามาอยู่ด้วยกันอัลลอฮ์เกิดไอ้นี่ได้ 20,000 ผม 50,000 2คนรวมกัน 70,000 แล้วนะแสวงหาความร่ำรวยจากการแต่งงานแต่ดูมาตรฐานด้วยนะให้พร้อมเรื่องนฟักะห์ด้วยอินชาอัลลอฮ์ส่งเสริมแต่งงานและบอกผู้ใหญ่ด้วยนะครับด้วยรักและจริงใจจงให้ง่ายยัสซิรุวะลาตุอัสซิรุอย่าให้ยากโดยเฉพาะมุสลิมไทยที่วุ่นวายสุดเห็นจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไม่รู้อะไรของมันผมไปขอผู้หญิงให้คนหนึ่งนะพี่น้องแต่อย่ามาเยอะนะเอาไว้อาจารย์ขออาจารย์ช่วยขอคราวนี้มาทั่วเลยผมไม่ใช่ขอเป็นจินนะเฉพาะบางเคสนะบางเคสเราขอเราไม่รู้ตอนแรกนึกว่าไปเป็นเพื่อนนะรุ่นพอไปถึงอาจารย์ขอให้เลยไอ้ยามึงวัยรุ่นนะเล่นซะแล้วขอพี่น้องพอขอคุยไปคุยมาชายหญิงมันอัลฮัมดุลิลละห์มันชอบพอกันอยู่แล้วคนมีศาสนาทั้งคู่ผมแค่ตัวกลางสุดท้ายพอคุยเรื่องมาฮัดเรียกเท่าไหร่ครับผมคนกลางอ่ะพี่น้องเขาเอามอบอามานะผู้หญิงตอบไงรู้มั้ยมาชาอัลลอฮ์ขอตัฟซีรกุรอานชุดเดียวโอ้โหแล้วผู้หญิงนี่กระจอกมั้ยอ่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอกุรอานตัฟซีรชุดเดียวนั่นคือมหาชนมาชาอัลลอฮ์
แต่งพี่น้องด้วยกามาฮ์ตัฟซีรกุรอานเวลา1ชุดประมาณ6เล่มซื้อราคาเป็นเงินไทยไม่ถึง 4,000 บาทผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายด้วยจำนวนเงินไม่ถึง 4,000 บาทครองรักจนถึงวันนี้บางที่ไม่ใช่อย่างนั้นชายหญิงชอบพอกันแล้วแล้ววันนี้วัยรุ่นมันฟังศาสนากันแล้วผู้หญิงวัยรุ่นมุสลิมะเข้าใจศาสนาบอกบังขอฉันไม่เรียกอะไรบังเลยบังให้เท่าใดเท่านั้น 5,000 ฉันขอก็แต่งงานบังเจอคุณแม่ที่เคารพรักเท่าไรมะแม่มักก็ไม่อยากอะไรนะเอามันง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะแต่ว่าข้างบ้านนะแต่ว่าข้างบ้านนะเขาจบปริญญาตรีเขาคิด150,000มักก็ไม่ได้อะไรเยอะหรอกนะลูกแต่ลูกมักมันทำงานแล้วกลัวจะน้อยหน้า200,000ได้ไหมถ้าผู้ชายมีตังค์อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องพอไหวแต่ผมกระซิบมักนิดนึงนะว่าเรื่องของมักไม่ใช่เขาจะแต่งกับมักเขามาขอลูกสิทธิในการตั้งมหัศไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นเจ้าสาวและเวลาจ่ายมหัศเงินที่อยู่กับลูกสาวนะพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์กินถ้าลูกไม่ให้สามีก็ไม่มีสิทธิ์กินถ้าเมียไม่ให้ฟาอินติบนะละกุมถ้านางไอ้เจ้าอัลลอฮ์บอกกินได้ฮานีอัมมารีอากินอย่างอร่อยสบายเลยพี่น้องมหัศเป็นของสตรีนางจะตั้งเท่าใดสิทธิ์ของนางมะที่รักพ่อตาที่เคารพรักของบรรดาวัยรุ่นทุกท่านถ้าเจอคนดีนะอย่าไปเยอะกับมันอะไรคือคนดีครับมันละหมาด5เวลาบุหรี่ไม่สูบฟังศาสนาเป็นประจำอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้หายากนะครับยิ่งผู้ชายตอนนี้มีน้อยด้วยมาโคโรนาอีกนะคนก็ตายลงเรื่อยๆอาละวาดอีกที่โคราชยิ่งใกล้วันกิยามะห์คนจะตายเป็นดอกเห็ดเลยพี่น้องคนดีๆมาแล้วนะขอบคุณอัลลอฮ์เขามาหาลูกท่านพอลูกท่านเป็นคนดีนี่ก็ซอฮาบะห์นะครับพี่น้องมาเสนอตัวให้นบีสหายนบีดูนางนบีลดสายตานบีไม่เอาสหายที่อยู่ด้วยบอกยารอซูลุลลอฮ์ถ้าท่านไม่ต้องการแต่งแต่งให้ฉันนะมาชาอัลลอฮ์พี่น้องดูนบีผู้หญิงมาเสนอตัวให้ท่านแต่นบีไม่เอาแล้วสหายอยู่ด้วยบอกยารอซูลุลลอฮ์ถ้าท่านไม่แต่งฉันขอแต่งกับผู้หญิงนี้ได้ไหมนบีถามว่ามีอะไรบ้างจะทำมาซอฮาบะห์นี่บอกว่าฉันมีรองเท้าอยู่คู่เดียวรองเท้านะครับคู่เดียวที่เป็นสมบัตินบีหันมาถามผู้หญิงคนนี้อารอดีติอะลานัฟซิกตัวนางตัวเจ้าพอใจไหมที่จะถูกแต่งงานด้วยรองเท้าคู่เดียวสหายญาณิตอบว่านั่นพอใจยารอซูลุลลอฮ์แต่งพี่น้องทำไมอะครับชีวิตจะบารักัตหรือไม่อะซอมฮุนนะพี่น้องผู้หญิงที่บารักัตที่สุดไอซารุฮุนนะมาอูนะคือผู้หญิงที่มีมหัศอย่างง่ายๆไม่ต้องเยอะแต่ผู้หญิงตั้งเยอะก็ไม่ได้ว่าบาปนะครับเพราะสิทธิ์ของนางแต่วงเล็บนะคนละหมาดครบ5เวลามีค่ากว่า1,000ล้านแต่ถ้าวันนี้เราเรื่องเงินเป็นหลักพี่น้องก็จะได้เงินเป็นหลักและได้สามีแบบไม่ละหมาดมาเอาไหมครับสามีสายเขียวเอาไม่สายเขียวพี่น้องแต่เงินเป็นฟ้อนฮะสายคลีนเขาเนี่ย
ขาบอกสายนี้กินคลีนนะทานสมุนไพรอย่างเดียวเอาไหมฮะบางทีก็พ่นสมุนไพรบ้างเอาไหมฮะแต่เงินให้ท่านได้เดือนละแสนเดือนละหมื่นได้เลยเผลอๆเป็นเภสัชจำหน่ายยาโดยไม่ต้องมีหมอออกตัวเอาไหมฮะได้ทั้งสายคลีนได้ทั้งเภสัชเผลอๆเป็นคุณหมอรับจบทิ่มได้โดยไม่ต้องใช้สายยางรัดมองตาเปล่าเห็นเส้นเลยไฟสลวยไฟสลวยยังเห็นเอาไหมครับมันขายทีละแป๊กเนี่ยนะพี่น้องได้เป็นแสนส่งเป็นล็อตได้เป็นล้านอยากได้เงินเยอะไม่ยากหรอกนะแต่ถ้าอยากได้คนดีเผื่อใจบ้างอินชาอัลเลาะห์นะให้พี่น้องนะครับผมก็ดูอาให้พูดอะไรน้ำเสียงแบบนี้อย่าซีเรียสนะอันนี้ปกติและอัลลอฮ์อีก5นาทีแวบนิดนึงไอ้เรื่องการหุกกลมกันเนี่ยอะละนี่ลืมเรื่องนิกาแล้วนะผมจะสรุปง่ายๆจริงๆการหุกกลมไม่หุกกลมกันอันจริงมันไม่ได้เรื่องหุกกลมแต่ผมจะบอกว่าเนี่ยมุสลิมที่ดีสังคมเมืองไทยเราวันนี้นะพี่น้องอยู่ในการแตกแยกอยู่ในการทะเลาะเบาะแว้งอยู่ในความไม่เข้าใจศาสนาอยู่ในความขัดแย้งในบางอย่างเรื่องคิลาฟิยะเท่านั้นเองนักเรียนศาสนาเราเรียนศาสนาเราเป็นนักดาวะถ้ามองข้ามเรื่องคิลาฟิยะไม่ได้ท่านเป็นดาอีที่ดีไม่ได้นะฮ์นุดดุอาตลัสนัลกุดอเราเป็นผู้เรียกร้องเราไม่ใช่ผู้ตัดสินผมบอกเสมอว่าปัญหาต่างเรื่องคิลาฟิยะอย่าเอามาทะเลาะให้เป็นประเด็นไปบางที่ทะเลาะกันเรื่องกุนูดไม่กุนูดเรื่องรูปหน้าไม่รูปหน้าผมบอกบางเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยนะตั้งแต่มุสลิมไทยเริ่มสอนศาสนาแม่งก็ทะเลาะกันมาตายไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นจบไหมอ่ะไม่จบแล้วจะมาทะเลาะกันเพื่อรูปไม่รูปก็ละหมาดแล้วไม่ใช่เรื่องรุกละหมาดไม่ต้องทะเลาะสิ่งที่กังวลคนไม่ละหมาดบางครั้งคนไม่รู้จักผมเนี่ยนะพี่น้องมันใส่สายให้ผมโดยการเอาธรรมต่อผมทันทีวัลลอฮิผมขอคลิปเดียวในการบรรยายของผมผมพยานมาแล้วอัลลอฮฺอัลลัมกี่ชั่วโมงผมนับไม่ได้ผมขอคลิปเดียวคลิปที่ผมหุกกลมคนว่าไอ้นี่นรกไอ้นี่สวรรค์ขอคลิปเดียวแล้วขอคลิปเดียวที่ผมทะเลาะเรื่องคิลาฟียะขอคลิปเดียวขอคลิปเดียวที่ผมบอกว่าผมสายนั้นและสายนี้ขอคลิปเดียวถ้าเจอผมจะจ่ายให้คนหาเจอ 10,000 บาทไม่ใช่พนันนี่เขาเรียกยูอาละให้รางวัลกับคนที่ทำสำเร็จขอคลิปเดียวที่บาเบียอับดุรมานประกาศว่าผมกลุ่มนั้นและผมกลุ่มนี้และขอคลิปเดียวที่ผมสอนให้มุสลิมไทยแบ่งพวกขอคลิปเดียวอดีตท่านเรียนศาสนาท่านมายังไงผมไม่ทราบคณะเก่าคณะใหม่ฟันอะไรกันมาบ้างผมไม่ทราบและผมไม่ต้องการรู้ด้วยหน้าที่ผมอย่างเดียววันนี้ปลุกเสือให้ตื่นปลุกเยาวชนที่หลับให้ลุกและเข้ามัสยิดพอชัดไหมครับและใครที่ยังเรียกร้องการแบ่งพวกผมพูดตรงนี้จนวันตายท่านไม่ใช่คนทำงานศาสนาท่านคือพวกตามนับสู่และสร้างความแตกแยกให้อุมมะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะจงเป็นบ่าวของอัลเลาะห์อย่างพี่อย่างน้องกันคำนี้ใครพูดนบีพูดบอกผมสิไอ้น้องถ้านบีมาอยู่วันนี้
ุสลิมทะเลาะกันช่วยบอกผมหน่อยนบีจะรู้สึกยังไงมุสลิมกระด้างทะเลาะเถียงกันในเรื่องไร้สาระมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ชายคนนี้จะรู้สึกยังไงเลิกได้แล้วพี่น้องกูลูอิบาดัลลอฮิอิควานะจงเป็นแบบอัลลอฮ์อย่างพี่น้องกันทำในสิ่งที่ท่านสิกกะทำในสิ่งที่ท่านมั่นใจในดะลีลก็จบเข้าใจไหมฮะไอ้ที่ทำน่ะนะเขาก็มั่นใจในดะลีลก็จบเราไม่ทำท่านมั่นใจในดะลีลก็จบรักกันได้ไหมอ่ะอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มัซฮับชาฟิอีเรียนตั้งแต่เล็กจนโตอิหม่ามชาฟิอีกุนูนไปละหมาดมัสยิดอิมามอบูฮานีฟะมัซฮับอบูฮานีฟะไม่กุนูดอิหม่ามชาฟิอีขึ้นเป็นอิหม่ามไม่กุนูดมันนั้นเพราะอะไรอ่ะพี่น้องให้เกียรติอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกเป็นอาจารย์ของอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีจะไปเรียนกับอิหม่ามมาลิกเนี่ยนะพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีอายุ10กว่าขวบแค่นั้นเองอิหม่ามมาลิกจะไม่รับด้วยซ้ำอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าหนังสือมุวัตตะท่านอิหม่ามมาลิกเอ้ยฉันจำหมดแล้วอัลลอฮ์10กว่าขวบที่เรียนกับอิหม่ามมาลิกอาวุโสกว่าอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์อาเลมสุดยอดจำมุวัตตะตั้งแต่10กว่าขวบอยู่กับอิหม่ามมาลิกบินอานัสพี่น้องอิหม่ามมาลิกรักอิหม่ามชาฟิอีมากมัสอาลาบางอย่างไม่ตรงกันมัสฮับชาฟิอีเราบิสมิลลาห์ในฟาติฮะห์ต้องอ่านใช่ไหมเป็นหนึ่งในอายะห์ของฟาติฮะห์ไม่อ่านไม่ซอฟฟาติฮะห์มัสฮับมาลิกีมักรอห์อ่านบิสมิลลาห์ครูบอกมักรอห์แต่ลูกศิษย์บอกวาญิบทะเลาะไหมครับไม่นั่นคนอาเลมที่ทะเลาะนะจะเห็นตั้งนั้นผมด่าตัวเองด้วยคนยิ่งเรียนรู้และเข้าใจจะทะเลาะกับคนน้อยลงส่วนคนยิ่งเรียนยิ่งทะเลาะเช็คเนียดใหม่ว่าท่านเรียนเพื่ออะไรเช็คเนียดใหม่ว่าท่านศึกษาอิสลามเพื่ออะไรเพื่อฟันคนเพื่อเอาชนะคนเพื่อท่านจะได้โต้เถียงชนะท่านเรียนผิดที่แล้วพี่น้องอิสลามยิ่งเรียนต้องยิ่งรักกันยิ่งเรียนต้องเข้าใจกันสุดท้ายอภัยซึ่งกันและกันเลิกเถอะครับพี่น้องอย่าโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องมีบางที่นี่ผมจะบอกให้ภาคใต้นะผมไปบรรยายบางที่เขาก็ขึ้นป้ายเลยนะพี่น้องบางที่นะงานเมาลิดประจำปีคนเห็นอาจารย์บำรีไปบรรยายจานมาด้วยเหรอบอกทำไมอะครับขอโทษนะถ้างานวัดจัดงานแล้วเชิญผมไปยังศาสนาผมก็ไปนะทำไมอาจารย์มาผมบอกหน้าที่ผมคือดาวะถ้าผมไม่ไปตรงนั้นโอกาสจะดาวะพี่น้องได้ยังไงบางที่โทรมาอาจารย์มาอัพนะครับอิสลามไม่มีสายเก่าสายใหม่ไม่มีคณะไหนทั้งนั้นโทรหาผมอาจารย์มัสยิดเนี่ยนะขอโทษนะครับพูดให้เข้าใจนะเขาสายเก่านะอาจารย์เขาไม่เคยเชิญอาจารย์ไปบรรยายแต่วันนี้เชิญอาจารย์ปั๊บไปได้ยังไงอ่ะตกใจทั้งจังหวัดตกใจทั้งจังหวัดนะพี่น้องทำไมอาจารย์ปั๊บมาโผล่ที่นี่วะผมก็บอกไอ้ที่โผล่ไปไม่ได้ต้องพิจารณาเราพูดอะไรไว้แล้ววันนี้อัลลอฮ์ให้เราทำได้ทั้งหมดฮาซามินฟัดลิร็อบบีความโปรดปรานของพระเจ้าผมเลยเตือนนักดาวะรุ่นใหม่ๆว่าจงอย่าเริ่มในสิ่งที่เป็นคิลาฟจงเริ่มในสิ่งที่เป็นเอจมะและเห็นพ้องต้องกันทุกคนแหละพี่น้องอยากเข้าสวรรค์หมดทุกคนอยากเป็นคนดีขออย่างเดียว
เข้าใจซึ่งกันและกันรักกันมากๆอัลลอฮ์พี่น้องไม่เรียกท่านว่าวะฮาบียะไม่เรียกท่านว่าซะลาฟียะไม่เรียกท่านว่าอิควานไม่เรียกท่านคอลาฟียะแต่อัลลอฮ์เรียกซัมมาวะมุนมุสลิมีนอัลลอฮ์เรียกว่ามุสลิมีนอาจารย์สายไหนต่อไปนี้ถ้าใครถามว่าเราสายไหนผมบอกว่าผมสายเดียวกับคนที่นับถืออัลลอฮ์เป็นเจ้าและมุฮัมมัดเป็นรอซูลนั่นคือสายเราถ้านับถือไมเคิลแจ็คสันเป็นเจ้านะคนละสายอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลทั้งหมดคือมุสลิมอุมมะตุวาฮิดะห์ประชาชาติเดียวกันนะอินชาอัลลอฮ์อย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันลูกน้องเราวัยรุ่นวันนี้สายเขียวสายเหลืองสายสมุนไพรสายคลีนรอการดาวะของเราอยู่ถ้าวันนี้อาเลมอุลามะมานั่งทะเลาะกันใครจะดาวะลูกน้องผมอ่ะพี่น้องใครจะดาวะวัยรุ่นที่ตาแดงอยู่หลังซ่วมอ่ะพี่น้องใครจะดาวะวัยรุ่นเราที่ต้มน้ำผักกินอยู่หลังปลายนาพี่น้องทำเถอะพี่น้องและผมแนะนำใครที่ชอบทะเลาะกันนะแนะนำให้เดินทางไปไกลๆหน่อยไปดูมุสลิมที่ตกมุรตัดเขาอยู่ยังไงแล้วท่านจะตอบตัวเองได้วันนี้ควรจะนั่งทะเลาะกันเรื่องคีลาฟียะห์หรือจะเอาใจใส่กับคนที่ทิ้งอิสลามไปเรื่อยๆด้วยรักและจริงใจพูดไม่เพราะแต่แฝงด้วยบางอย่างบรเพชรไม่เคยหวานนะพี่น้องบรเพชรอยู่ใต้ก็ขมอยู่กรุงเทพก็ขมเอาไปอเมริกาก็ขมลองกินขมๆบ้างร่างกายสุขภาพดีผมเลยบอกว่าถือว่าผมเป็นบรเพชรก้านหนึ่งแล้วกันนะพี่น้องเรากินหวานๆก็เยอะแล้วกินขมๆบ้างบอกเจ้าทำไมพูดอย่างนั้นผมขอโทษนะครับขอโทษพี่น้องทุกท่านจริงๆนะว่าชีวิตผมทำงานดาวะส่วนใหญ่กับเยาวชนวัยรุ่นแม่งเกเรแม่งพูดอะไรไม่รู้เรื่องบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ถ้าเสียงผมไม่เป็นอย่างนี้บางครั้งเอามันไม่อยู่นะครับเอามันไม่อยู่เสียงต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าโกรธผมนะครับพี่น้องไม่ใช่โกรธได้ไม่เป็นไรให้โควต้าอย่าเกิน3วันนะโกรธผมได้แต่อย่าเกลียดผมนะพี่น้องดูอาให้ด้วยนะอินชาอัลเลาะห์นะให้เราเดินงานดาวะห์ตลอดชีวิตและขออัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นได้เรื่อยฮาฟิซเจ้าบ่าวและกันนี่อาฟิซเจ้าสาวคู่บ่าวสาวที่เกิดในวันนี้ในอาทิตย์นี้ในค่ําคืนนี้ขอให้ผลิตอุมมะห์ที่มีคุณภาพและเปลี่ยนแปลงมุสลิมทั้งประเทศด้วยกับ2คู่นี้บารอกัลลอฮุลักุมะว่าจะเอาอะไรนะคุณมาเป็นใครเรนอินชาอัลลอฮ์นะครับขอเราตะลาให้ความบารักัดกับชีวิตคู่ทั้งสองคู่และรวมพวกเขาด้วยดีงามและขอให้เขาทั้งคู่ทั้งสองคู่ทั้งสี่นะได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิดเดาของอัลลอฮ์ตลอดกาลให้มีลูกหลานที่ซอลและให้มีลูกหลานที่ซอลีฮะให้เป็นอุมมัตนบีที่ดีงามและยั่งยืนตลอดไปอาเมนตลอดจนเยาวชนวัยรุ่นที่นั่งอยู่ในมัจลิสนี้ขอให้ท่านได้เจอคู่ที่ซอลิฮะห์ขอให้มุสลิมบ้านในพื้นที่ขอเจอมุสลิมีนที่ซอลิฮะห์และผลิตอุมมัตนบีให้มากๆมีคุณภาพและเราจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ขอโทษนะครับสิ่งไหนที่ผิดพลาดคำพูดน้ำเสียงอะไรก็ตามผมขอโทษด้วยใจจริงขอโทษจริงๆนะกับทุกท่านและขอบคุณที่นั่งฟังแล้วเจอกันใหม่Insha'Allah, see you again. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.